ปลาเป็นอะไรกับผมเล่ามาให้หมดเลยปลาก็เป็นแค่คนงานคนหนึ่งของเราเท่านั้นรีบกลับคุ้มเถอะก่อนที่คุณปิ่นจะรู้ผมไม่อยากเดือดร้อนไปด้วยอย่าตายหยุดผมบอกให้หยุดหยุดอย่าตายอย่าถึงคุณรู้ไปก็ไม่ประโยชน์อะไรอดีตก็คืออดีตมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่อย่างน้อยก็ให้ผมได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมบ้างถ้าผมเป็นคนเลวเป็นไอ้ชาติชั่วผมจะได้ล้างบาปที่ผมทำได้บ้างในตู้นั้นมีอะไรคุณหลีกไปในนี้ไม่มีอะไรคุณตายคุณออกไปเถอะอย่าตายอย่าคุณตายผมเคยจดทะเบียนสมรสกับป้าเหรอผมเจอทะเบียนสมรสใบนี้ตอนที่คุณหายสาบสูญไปแล้วแต่ผมไม่อยากให้มันไปสะกิดใจคุณปิ่นอีกก็เลยมาซ่อนไว้ที่นี่ที่บอกว่าป่าเป็นแค่คนงานพวกคุณก็โกหกผมด้วยเหรอที่หมายความว่าป่าเป็นเมียผมมาตั้งแต่ต้นเหรอเนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับป่ามากนักตอนแรกคุณพาปลามาบอกว่าเป็นสาวใช้ของพ่อคุณพอพ่อคุณตายคุณบอกว่าสงสารก็เลยพากลับอยู่ที่ฟาร์มด้วยแต่ทำไปทำมาความก็แตกว่าที่จริงที่จริงปลาคือเมียคุณคุณต้องแต่งงานตามพินัยกรรมที่มาที่ไปผมไม่รู้มากกว่านี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ผมไม่เข้าใจผมจดทะเบียนกับปลาแล้วแล้วทำไมยังไม่แต่งกับปิ่นอีกอ่ะไม่มีการแต่งงานของคุณกับคุณปิ่นคุณอีกครั้งที่ช่วยผมที่ไม่บอกน้าแม่เรื่องที่ผมไปที่ฟาร์มผมไม่อยากให้คุณปีนทะลำลึกไปมากกว่านี้อีกอย่างผมอยากช่วยเด็กคนนั้นด้วยครับผมเคยสะกดรอยตามคุณไปที่ชุมชนที่ปลาอยู่ผมเห็นคุณกับเด็กคนนั้นปลาบอกว่าเป็นลูกเขาคุณหมายถึงแทนเหรอคุณไม่คิดหรือว่าผมคิดไหมเรื่องนี้มันคาใจผมมาตลอดเลยแต่ผมต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้อาคิดจะปิดผมไปอีกนานแค่ไหนครับอาต้องขอโทษอาเห็นว่าคุณสองคนอยู่กินกันฉันสามีภรรยาถ้าบอกเรื่องคุณปลาไปเกรงว่ามันจะเพิ่มปัญหาครอบครัวของคุณนี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าเคยแต่งงานกับปิ่นเป็นสามีปิ่นมาก่อนที่จะความจำเสื่อมนี่คุณปิ่นหลอกคุณเหรอครับนายคุณแม่นมาดบอกว่าคุณปิ่นดูแลคุณจนเกิดเป็นความรักไงเรื่องนี้ผมมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบครับผมร่วมมือกับคุณแม่นโกหกคุณไทยสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือทำไมพ่อผมถึงเขียนพินัยกรรมให้ผมแต่งงานกับปลาเราสองคนไม่ได้รักกันมาก่อนหรอครับผู้จัดการรุ่นเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆนะผมก็พาปลาไปที่ฟาร์มในฐานะคนใช้แล้วทำไมผมต้องหลอกทุกคนแบบนั้นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างผมกับปลากันแน่ครับเรื่องนี้
มันเกี่ยวพันกันหลายคนครับผู้จัดการได้อะไรมาบ้างผมไปขอสำเนาการสอบสวนมาจากเลขาของทนายกรแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นสำเนาพินัยกรรมปาจะได้พินัยกรรมครึ่งหนึ่งถ้าแต่งงานกับผมแล้วทำไมเขาต้องหนีไปด้วยทำไมเขาต้องปิดบังเรื่องนี้แล้วยังมีพี่สาวเขาที่เขายังไม่เคยพูดถึงอีกป้าทองบอกว่าผมกับพี่สาวปาเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันแต่ดูจากรูปไม่น่าใช่มั้งยิ่งขุดลงไปเนี่ยผมก็ยิ่งสงสัยตัวเองนะนี่ผมยุ่งกับผู้หญิงถึง3คนและหนึ่งในนั้นก็เป็นเมียพ่อผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองชาติชั่วขนาดนี้ใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งเดาไปเองผมว่านะมีคนเดียวที่ไขข้อสงสัยทั้งหมดของคุณได้คนๆนั้นก็คือปลาเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนกันแน่พวกเธอมันนอนแหลมนอนหลับนอนแหลมแล้วนักวิ่งทั้งน้องเลยแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ